และนี่คือเทรนด์อีเตอร์หรือรถไฟไล่กินคนมันคือมอนสเตอร์ที่ชอบกินของสดๆร่างกายสดๆของมนุษย์เริ่มต้นจากตัวเล็กๆจนไปถึงขนาดมหึมาเทรนด์อีเตอร์เพื่อแก้แค้นสิ่งที่มันทำกับผมนั่นก็คืออะไรผมขอโทษ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์1แชร์ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแกทำอะไรอ่ะอย่าตายได้เลยเดาแกน่ะขัดขวางฉันไปเยอะแล้ววันนี้น่ะจะเอารถไฟชนแกให้ตายให้แบนหรือแกต้องโดนรถไฟความยาวมากกว่า 34,000 ล้านเมตรเหยียบทำแล้วจบกันเลยโอ้ my god โอ้สะใจโอ้ยสะใจโอ้ยสะใจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าไอ้ฝ้าเนี่ยมันเล่นผมแรงมากในวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมไม่ยอมแพ้เด็ดขาดใครให้กำลังใจผมฝากคนอะไรตอนนี้ด้วยแล้วมาถึงเวลาในการไปยังโลกของพอดวอลนี่โอ้ my god และในวันนี้นะครับลองสร้างแต่เลเวล1เลเวล2เลเวล3แล้วก็เลเวล4เอาล่ะเราต้องเริ่มจากเลเวล1ก่อนมาดูว่าครั้งนี้เนี่ยลูกตาเลเวล1ของเราจะสามารถทำอะไรไอ้ฝ้าได้บ้างนะครับผมจะเริ่มใช้จากบล็อกที่มีสีแดงเป็นองค์ประกอบนะครับนี่เลยเอาเลสโตนมาแล้วก็เอาพวกขนแกะสีแดงอะไรแบบนี้แล้วก็ไม้สีแดงผมบอกเลยนะครับว่าแต่ละอย่างในวันนี้ผมเตรียมมาเนี่ยค่อนข้างอีพิกด้วยจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาครับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบยาวๆพอเราได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าไปที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็คือการตกแต่งโอ้ my god และนี่คือระดับเลเวล1ของเราค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยครับเอาล่ะไม่พูดมากทำเพลงเพราะจุดประสงค์เราในวันนี้คือการแก้แค้นและขั้นตอนต่อมาคือการเอาปุ่มออกมาและทำการกดปุ่มได้อีก3 2 1 let's go ว้าวเฮ้ยได้อะไรอ่ะโย่มันคืออะไรผมได้อะไรมา Remote Transformation แล้วก็ได้เป็น Trend Easter และเป้าหมายหลักในวันนี้ก็คือการแก้แค้นเพื่อนของผมส่วนเป้าหมายรองก็คือการยับยั้งมันไม่ให้มันส่งสินค้าต้องห้ามได้สำเร็จโอ้โหดูเหมือนว่ารอบนี้ไอ้เจ้าซูโรมันจะอัปเกรดรถไฟมันให้มันดูหรูหราขึ้นนะครับมีโบกี้เพิ่มมา1อันด้วยวันนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆฮะเราทักไปเจ้าจริงแล้วเราก็กำลังไปส่งสินค้ามากมายที่สั่งมาจากร้านค้าลึกลับเนื้อคุณภาพดีไอเทมคุณภาพดีวันนี้ทุกอย่างเป็นใจจริงๆเลยไม่มีใครมาขัดขวางเราอีกต่อไปแล้วในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเฮ้ยเยี่ยมแล้วขอมาส่งครับโย่ดูมันดิคุณผู้ชมดูรอบนี้รถไฟช่างหน้าเกมขามแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรายังมีนี่อยู่ Transformation Remote ระหว่างที่มันกำลังเช็คสินค้าเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าไอเทมชิ้นนี้มันสามารถในการโย่มันคือการเรียกรถไฟปลอมขึ้นมาถ้าเกิดว่าผมใช้รีโมทนี้นะครับรีโมท Transformation Remote มันจะสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็น Trend Eater โย่โคตรจะน่ากลัวเดี๋ยวรอมันไปสถานีหน้าดีกว่าแค่ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบทางลาดยาวไงเดี๋ยวมันเกิดอาการบั๊กทำการภารกิจไม่สำเร็จเราขอเช็คสินค้าหน่อยโอ้โหน้ำยาต้องฆ่าเป็นตำดาที่เราได้ทำการไปฆ่าหัวมังกรแล้วเอามาผสมยังอยู่ดีแล้วก็มีหัวผลิตพลังงานเชื้อแทนผลิตพลังงานพลังงานพวกเนี้ยเป็นพลังงานที่จะเป็นกับโรคบายคราฟมากเลยอุ้ยแล้วเราก็ขายได้เป็นล้านๆอุ้ยกำไร10เท่า1,000เท่าอุ้ย 1,000 เด้งโอ้วิธีการล่ะผมว่าผมต้องใช้แผนการในการขัดขวางมันก่อนผมจะไปดักสถานีต่อไปแล้วหลังจากนั้นผมจะทำการเสกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานั่นก็คือป้าบตอมโอเคทีนี้มันก็ไม่สามารถไปต่อได้แล้วมันต้องมาอยู่สถานีนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มแผนการกันเลยว้าอะไรอ่ะน่ามีอะไรด้วยอ่ะวะก้อนยักษ์มาขวางทางเราได้ยังไงเนี่ยรู้ไหมมันเสียเวลาทำมาหากินขนาดไหนแล้วมันถึงเวลาโอ้มาจ้าเทรนอีกสเตอร์ระดับใช่นี่
หลังจากนั้นเราใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนร่างประเทศกลายเป็นรถไฟปลอมปั๊บน่าเรียบร้อยเลยทีนี้เราจะไปทำการไปเดินเล่นดีกว่าเข้ามาตรวจสิทธิ์การอีกรอบก่อนออกเดินทางดีกว่าในขอตรวจหน่อยเบาะนั่งมูลค่า 3,000 ล้านที่เราซื้อมาที่จะเอาไปขายมูลค่า 5,000 ล้านโอ้ยังอยู่ดีมันมาแล้วคุณผู้ชมถึงเวลาแก้งเปลี่ยนเป็นลาวาเลยโอ้ what ลาวามาจากไหนเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยไม่ได้สินค้าเราการไปหมดแล้วยาววันนี้เจ้าซูโรโอ้ไม่อะสินค้าเราเสียหายโอ้ต้นไม้บนลาลิซ่ามูลค่า 10,000 ล้านเราหายไปแล้วโย่เกย์ไม่ตายอะไรโย่เจ้าหนูสัตว์เอาบางอย่างมาให้เองเลยนะเว้ยรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมใจเย็นดิรู้ไหมว่าฉันเอาอะไรมาให้แกอะไรไม่ฉันนี่มาดูโบกี้หลังได้เลยน้องแกรับต้นไม้โมนาลิซาพันล้านของฉันพังฉันจะเอาไปขายเนอฉันเอาหลานเอานี่มาให้เลยนะเว้ยนี่คือสินค้าต้องห้ามที่เหล่าชาวบ้านวิลเลจต้องการมากที่สุดเนี่ยฉันเอามาให้แกไม่ชอบอ่ะแกเอามาได้ยังไงแกอยากรู้เหรอไม่บอกหรอกแต่ว่าเอาไปเถอะฉันให้เออฉันไม่เอาหรอกไอ้สิการสกปรกของแกนะกระจอกสกปรกเหรอถ้าแกพูดอย่างนั้นแล้วก็ไปไหนก็มาเลยโชตีจัดการมันเลยลูกพ่อไม่จะได้ไปยิงมันสวยไม่นะมันต้องไปฉันไปกันได้อีกรอบนึงยิงไปเลยลูกพ่อที่ฉันเก็บตังค์ซื้อมาทั้งชีวิตไม่นะตามมันไปเทรนเตอร์ทางนี้แล้วเหมือนรอบนี้เจ้าเทรนเตอร์ผมเหมือนจะอัพเกรดมันยิงรัวขึ้นกว่าเดิมแกไม่รอดแน่เจ้าซูโร่เข้าไปมันกำลังเดินมาแล้วยิงรัวเลยจัดการมันเจ้าเทรนเตอร์จะเอาไปจัดการมันวิชาดาวแกดูถูกเทนอิงเตอร์ไทยนี่ของฉันอย่างนั้นเหรอไอ้แกเนี่ยไปเอามาใหม่ไหมเอ้ยน้ำหน้าไม่มีปัญญากระจอกอย่างแกเนี่ยจะจะไปละจะไปถึงที่อย่างดีละมันดูหมิ่นขนาดนี้ไม่ยอมเด็ดขาดไปละในเมื่อแผนการแรกมันไม่ได้ผลเราก็ต้องเข้าสู่แผนการเลเวลที่2กันต่อเลยครับคุณผู้ชมรอบนี้ผมจะเปลี่ยนจากบล็อกสีแดงให้กลายเป็นบล็อกสีน้ำตาลบ้างซึ่งเราใช้นี่เลยสติ๊กเราจะทำการไล่เลี้ยงมันอย่างนี้มาแน่นอนรอบนี้ผมบอกเลยว่าต้องเป็นตัวขนาดยาวขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนว่ามันต้องมี3หัวใช่แล้วครับตอนนี้คือผมกำลังจะสร้างมิวแทนเทรนอีกเตอร์ยาฮูขั้นตอนต่อมาง่ายๆเลยครับเราแค่ต้องทำการตกแต่งมันเพิ่มหน้าตามันหลังจากเราตกแต่งหน้าตาเสร็จเราจะได้ออกมาเป็นMy God มันใหญ่เกินไปมั้ยเนี่ยรอบนี้แต่ว่าใหญ่ๆแบบนี้มันดูดีเลยนะครับบอกเลยว่าโคตร Amazing เอาล่ะได้เวลาทำการกดปุ่มนี้อีก3 2 1ปั๊บโยมันได้มาเป็นอะไรผมได้ Vomit Eater มาแล้วก็ได้เป็น Toxic Bucket อุ๊ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับรอบนี้เราสามารถเปลี่ยนบล็อกให้กลายเป็นบล็อกนี้ได้เว้ยคุณผู้ชมเอ้ยไม่ได้การแล้วเราก็ต้องรีบไปส่งของให้ไวที่สุดถึงแถวมันจะมาขัดขวางเราสกินล่อเรามันก็ทำอะไรเราไม่ได้เราต้องเสียเวลากับมันเยอะเกินไปละเราก็ต้องรีบไป ไปส่งของของมาส่งแล้วของมาส่งแล้วโอ้ยเหมือนมันรอบนี้มันจะมั่นใจมากๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมเราเพิ่งได้นี่มาวอร์มิกอีกเตอร์ซีเคทเทรนอีกเตอร์หรือที่เราเรียกมันว่ามิวแตนนั่นเองถ้าผมลองเสกดูตอนนี้ล่ะก็โอ้ my god โคตรโหดมันค่อยๆเดินมาแล้วครับโอ้ยดูดิดูความเร็วมันดิไอ้เจ้ามิวแตนผม3หัวไม่สามารถพุ่งไปกินรถไฟได้นะน่ะแล้วมันจอดแล้วจอดสถานีที่6สถานีแห่งปีศาจเอาล่ะผมจะเริ่มแผนการเลยก็คือเราต้องทำให้มันเสียสละโบกี้หนึ่งให้ได้อุ้ยมันกำลังแอบมองเราอยู่เหรอไม่ได้การละเราเป็นกับหลังหันไปก่อนคุณผู้ชมครับเริ่มแผนการตอนนี้ดูจะเป็นอันตรายเกินไปเราต้องทำการดักหน้ามันก่อนโดยการใช้น้ำอาบยาพิษอันนี้สวยทีนี้มันไม่สามารถขยับเขยื้อนรถไฟมาได้อีกสักระยะหนึ่งละครับคุณผู้ชมโอ้ดูดิ
คูดจะน่ากลัวไม่น่ากลัวดิมันดูน่าขยะแขยงถ้าเราเข้าใกล้น้ำเขียวนี้เราจะโอ้ติดพิษแล้วก็หาโบกี้ไหนตอนนี้มันอยู่ไหนนะมันอยู่โบกี้นี้คุณผู้ชมต้องให้มันกลับไปโบกี้แรกก่อนโอ้ยแต่เป็นสถานที่นี้มันมีน้ำกุ้งน้ำเขียวอะไรมาบังหน้าเราเนี่ยฮะเสียเวลาคนต้องมานั่งอูดอีกเลยมีน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสกปรกอูดได้หมดวันใครมาตบเราเดี๋ยวอูดดีกว่ารีบไปต่อใครโผล่ตัวออกมาฮะฮะแกล่องหนเหรอแกเป็นใครฮะเอาแล้วเรารีบผมต้องการเปลี่ยนโบกี้นี้ให้แกเป็นโบกี้นี่ท็อกซิกบล็อกเอาละมันจะว่าอย่างงี้วะอุ้ยดูดิบอกโคตรน่าขยะแขยงอ่ะยี่มันมาแล้วมันต้องขยะแขยงแน่นอนมันต้องทำเป็นมันต้องแบบเสียสละสักโบกี้นึงเพื่อคือโบกี้นี้ครับอู้ขนลุกขนพองอ่ะเช็คของเรียบร้อยเชื้อเพลิงยังแดนฉันกลับมาแล้วเฮ้ยแกมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยแกมาทำไมฉันเอาของดีมาให้นายอยู่ในโบกี้ขบวนที่3เราไปดูซิดีอะไรไม่เอาเว้ยแกขยะยังแกเนี่ยไปโดนหนอนกัดตายไหมหนอนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวยี่พวกอะไรเบนเนี่ยไปอยู่ในโบกี้ยะเนี่ยมันคือบล็อกอาบยาพิษใหญ่ที่เกเอาไปมันคือข้าเปียกกับข้าเปียกเอาไปเลยยี่วิ่งใหญ่อะไรแกไม่ชอบเหรออะไรเนี่ยแกทำรถไฟจนโลกแกต้องสนใจแน่ๆมาทุบเลยไม่ทุบใช่ไหมแกไม่ชอบเหรอมันแบบมันเหม็นแกทำสินค้าฉันปนเปื้อนสินค้าอะไรไม่มีสินค้าด้วยหรอของแกยี่มือข้างหน้าขบวนบีอีกพี่เนี่ยแกเนี่ยนะชอบมาหาเรื่องฉันตลอดเรื่องของแกต้องรับเข้าสื่อมิวแตนอีกแต่นี่แกเอาอีกแล้วไม่ตัวอะไรเนี่ยนะใหญ่แยงมากเลยแล้วแกไม่ชอบเหรอไม่ชอบงั้นก็ไม่ทำแกก็เจอนี่หน่อยแต่การมาเลยลูกพ่อดูเลือดมันดูเลือดมันเลยโดนมาลักอาบยาพิษแกตายนะแกตายนะเอ้ามาเลยเอ้อแกไม่รอดแน่มันดูดแกล้วนแน่ตาไม่ล่ะตาฉันต้องปล้นรถไฟฉันตาจะดูยิงโย่จะดูยิงโย่ต่างคนต่างปล่อยพิษต่างคนต่างปล่อยพิษแกสมควรผู้ใจอ้าดีเลยรอบนี้วางเทนทีคืออะไรรีบไปดีกว่าไปแล้ววานจะกลับมาแล้วจะเห็นอีกแล้วไปแล้วโบโบแกตายซะเถอะโย่วางระเบิดพูด200ไอคิวไปเทนอีกแล้วผมไปวายไอ้ดาวนี่ก็ทั้งหมดที่แกทำหรอไอ้กระจอกใส่หัวแป๊บไม่ไปหรอเอางี้ไว้เจอกันสถานีที่8แล้วกันแกไปไหนก็ไปซะไปแล้วหายตัวในดงเงาเหรอน้องดูมันดิทำไมแผนการผมไม่สำเร็จเลยวะหรือมันขาดอะไรไปหรือว่าบางทีเราต้องรอเวลาตอนกลางคืนวะโอเคผมว่าเรารีบไปที่พอร์ทเวิลด์เลยพอร์ทเวิลด์เลเวลที่3ดวงตาแห่งปีศาจผมนั้นเอาจริงเพราะว่าเราจะใช้สลามบล็อกในการเป็นเครื่องวัตถุดิบองค์ประกอบทั้งหมดในวันนี้เอาละค่อนข้างดูดีเลยใช่ไหมล่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการตกแต่งนะครับหลังจากตกแต่งเสร็จเราจะได้มาเป็นโอ้ my god และนี่คือสลามเทนอีกเตอร์ใหญ่กว่าเดิมประมาณ100เท่าได้เลยครับมีปากที่แบบเป็นฟันเหมือนคล้ายๆกับมนุษย์มีมนุษย์ควบคุมมอนสเตอร์ข้างในอีกตัวนึงและจากนั้นนะฮะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็แค่ทำการกดปุ่มจอมาเป็นไอเทมลับโอ้ my god ได้อะไรมาเนี่ยผมได้2อย่างมาครับสลามเทนอีกเตอร์ไอเทมแล้วก็สลามเคิร์ดอีกเตอร์สองอย่างนี้มันทำอะไรได้บ้างผมเริ่มสงสัยแล้วครับอย่ารอช้าดีกว่าเราปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนนะบัดนี้ได้เวลาเตรียมตัวออกล่ารอยยิ้ม
ิวจังเลยแล้วไปจะไปโคราชตกดังฟ้าสุราธานีวันนี้ก็เป็นวันที่แจ่มใสกลางคืนที่แจ่มใสวัดเดี๋ยวมันรถไฟแล้วมันขยับจะบอกนะว่าทานหมดไม่ใช่แน่เลยเดี๋ยวรถที่มาตอนกลางคืนแล้วเราจะไปหาเติมถ่านจากไหนเนี่ยเราต้องรอตอนเช้าเหรอเราต้องรอรถมาส่งถ่านโอ้ส่งสินค้าช้าอีกแล้วแล้วมันถึงเวลาในการอัญเชิญสลามเทนอีเตอร์ออกมาเลยโอ้ my god แล้วมันค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแล้วครับคุณผู้ชมเหมือนผมเจอโจรแล้วว่ะคุณผู้ชมมันอยู่ข้างหน้ามันกำลังทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามันกำลังรอแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงถ่านมันอ่ะนะก่อนที่ถ่านจะมาขอตรวจความเรียบร้อยดูดิถ่านหมดไหมหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ถ่านจะมางั้นมันถึงเวลาในการใช้นี่ครับคุณผู้ชมสลามเคิร์ดอีกเตอร์ไปเลยย่าWhat เกิดอะไรขึ้นโอ้ยนี่มันเพิ่งดับที่เราไปทิ้งไว้นี่มันเกิดอะไรขึ้นโอเคยิงรอยิงรอยิงรอมันเป็นตัวอะไรเนี่ยมันเป็นตัวอะไรบุโบกี้มีตัวเมนโอ้เมนโอ้ล่วงมันกำลังไล่ปันอุ้ยอะไรเนี่ยสลามเมนตายแล้วกระจอกโอ้ขึ้นไปอะไรน้องตอนนี้ฉันได้เรียกมาแล้วสำหรับเทนอีกเตอร์กระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยเฮ้ยเอาแกมาบายแกวะฉันกำลังรอทานไอ้แกรอบนี้แกไม่รอดแน่มันมาแล้วสุดยอดสลามเทนอีกเตอร์ตัวอะไรวะน่ะโคตรยาวเลยหนีแกหนีไม่รอดไม่มีทานฉันให้โอกาสแกหนีแกใช้พลังงานสำรองแล้วแกหนีไปซะพลังงานสำรองใช่เรามีพลังงานสำรองว้าพลังงานสำรองแกขับไปสิแกขับไปเรื่อยๆเลยพลังงานไม่ค่อยดีเลยแกเอาไปเลยแกจะตายไปแกเลยแกจะเริ่มไปก่อกวนฉันเนี่ยโอ้ไปเลยเทนอีกเตอร์ระหว่างรถไฟกับเทนอีกเตอร์ใครเป็นฝ่ายชนะรู้จักแต่อีเตอร์ไปเลยก่อนนี่ผมสแปมสลามใส่กันเรื่อยอย่าไปยุ่งกับฉันพลังงานแกหมดแล้วนะเว้ยพลังงานแกหมดแล้วนะเว้ยรถไฟหยุดแล้วรถไฟใกล้หยุดแล้วรถไฟหยุดแล้วว้าโอ้ไม่รถไฟพลังงานหมดแล้วแกไปออกไปเจ้าสลามชั่วจะฆ่าแกแล้วตอนนี้เทนอีกเตอร์มันก็ค่อยเข้าใกล้เจ้าซูโรแล้วครับแถมเก็บตังค์ซื้อไปทั้งชีวิตเข้ากันรถไฟแล้วไปไปเอ้าอย่าเข้าใกล้รถไฟของฉันว่าเหมือนมันกำลังจะขมือบแล้วมันหยุดนิ่งนั่นเกทำอะไรกับสลามของฉันน่ะเพราะว่าฉันได้ใช้สลามตัวเมื่อกี้นะเป็นพาหะในการสั่งการไอตัวเอเลี่ยนยักษ์ของเกยังไงล่ะมันก็เลยหยุดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วตอนนี้ฉันวงการมันโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือฉันว้ายอันนี้แกได้แค่นี้โอ้ยเราแกมันกระจอกเกินไปที่จะมีชีวิตอยู่ในใบคาแบบนี้ว่ะโอ้ยจนก็จนใช้อำนาจมืดเกมโหมดมาแก้ฉันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้กระจอกว่ะมันโดนเนตแรงมากเลยอ่ะมันโดนเนตแรงเกินไม่ได้การแล้วว่ะเรามาสร้างเลเวลที่4กันเลยดีกว่าครับและแน่นอนว่ารอบนี้นั้นผมเอาจริงผมจะเริ่มโดยการสร้างโครงก่อนแน่นอนว่ามันไม่ได้ธรรมดาแน่นอนเราสร้างดวงตาปีศาจแล้วหลังจากนั้นเราเติมเขี้ยวให้มันเติมเขี้ยวแบบน่ากลัวแล้วผมไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้มันค่อนข้างมาหือมาแล้วก็ใหญ่โคตรเลยครับ
แน่นอนว่าแค่นี้ไม่พอการเติมเขี้ยวเป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าเขี้ยวน้องเขาจะแปลกๆเหมือนแบบฟันเหยินแต่ว่าใครสนใครแคร์ได้เวลาเกิดปุ่มไหมสามสองนั่งปั๊บโอ้ my god มันได้โอ้ มันชื่อว่า Ultimate Ten Eater ใช่แล้วครับแล้วลองดูใกล้ๆเหมือนไม่คือผมนี่หว่า มันได้เวลาแล้วครับในการแก้แค้นซื้อเลยตอนนี้ผ่านมาครบแล้วเราไปกันต่อซื้อเลยแกยังไม่จบอีกเหรอแกจะมากี่รอบกี่รอบก็แพ้ฉันแกมันเป็นแค่สีเดนกระจอกอ่ะฮะยิงฉันโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยคันโอ้ยคันยิงเจอดีอะไรพลังอะไรโอ้โหโอ้โหว้าวเป็นตัวดีตัวใหญ่ๆเลยใช่แล้วอย่าไปยุ่งกับสินค้าฉันอย่าไปยุ่งกับรถไฟฉันและตอนนี้ฉันคือล่างสุดยอดมหาปลัยมันคือเจ็ตอีกเตอร์ที่เป็นตัวของฉันเองโอ้ yeah! ว้าวว้าวแกเป็นปีศาจแกเจ๋งดีๆแกก็ไปอยู่ในโลกของปีศาจสิจะไปอยู่กับฉันทำไมไอ้ปีศาจจะไล่ตามแกเดี๋ยวนี้แหละอย่าฉันจะพังแกอย่าโอ้ไม่รถไฟฉันอย่าอย่าทำลายลงไปย่าแกยิงแกลงมาดิแล้วแกก็ลงมาแกลงมาแกจะหนีไปไหนแกจะหนีไปไหนยูเธอแกจะไปไหนแล้วจะไปเอารถไฟแล้วเออรถไฟของแกฉันขอได้ไหมเออได้เอาไปเลยเอาไปพร้อมกับทีนทีว้าเก็บนะลองดูโอ้เจ็บโอ้ยขาดโอ้ขาดโอ้โอ้ขาดไม่เป็นไรเลยขาดโอ้โดนหน่อยเฮ้ยแกโดนหน่อยเฮ้ยโดนอีกทีนึงหน่อยเฮ้ย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 และนี่คือข้อหาที่แกนั้นมายุ่งกับราชาเทนอีเตอร์